ก็กล่าวสวัสดีก่อนแล้วก็เตรียมงานมาเยอะบอกก่อนว่าเพิ่มถึงจังหวัดบางทีเวลานี้ก็คือนอนแล้วหาจำเลยถ้าโทรไปไม่มีเจอไม่ยานอะไรไปเนี่ยก็ดีใจที่เล่าเรื่องหลังย้อนกลับไปสมัยที่คุณต่อยนะก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่ารู้ว่าคุณต่อยเป็นคนสวยที่หนึ่งแล้วก็เด็กๆกินเยอะมากอะไรเงี้ยก็พอนึกภาพก็ดีใจนะทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้นหน่อยว่าเออนะมันเป็นอะไรที่ชุ่มกระชวยดีๆอ่ะจริงๆแล้วจะเรียกว่าครูก็ได้จะเรียกว่าพี่ก็ได้เพราะว่าพอดูรุ่นแล้วเนี่ยรุ่น30ของพี่เองเนี่ยเรียกพี่ดีกว่ารุ่น23ไปอย่างนั้นพี่เลยไม่ได้รุ่น23นะแล้วเสียเลยพี่ไม่ได้เออตอนนั้นจบปกศสูงมาแล้วก็มีปัญหาที่โรงเรียนพ่อบอกก็เลยเรียกมาสอนไงช่วงเดินขบวนอะไรเงี้ยก็คือก็เลยผ่านมันตรงนี้น่าจะเป็นพี่มากกว่าก็ดีใจหมูบอกว่าทำไมถึงเขียนมันกลมก็ยังวิเคราะห์ไม่ออกแต่เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นความเคยชินหรือว่าเราชอบวิสัยเราชอบวิสัยแล้วก็วงดีไม่ชอบใช้แปลงลูกกระดาษเนี่ยยังเคยเฟี้ยงหัวเด็กทุกวันนี้อยู่ปากน้ำปานชื่อเตียงไก่นะเตียงไก่อะมีว่าเป็นรุ่นน้องมั้งคุณน้องนะถ้าเกิดใหม่ขึ้นแล้วก็กำลังสอนแล้วมันคุยอ่ะแล้วก็แตกเรียงเลยโดนหัวป้องทุกวันนี้เขาก็บอกกับพี่เขาว่าพอดีพี่เขาเป็นครูที่เรียนครูนี่ครูแป้งเนี่ยแตงลบกระถางนะเปียกของเขาโดนผมเขาเป็นหมอสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนว่าเออไอ้ที่เราทุ่มเทไปเราสมัยก่อนอยู่ที่เรเซียเนี่ยสอนเนี่ยมันเหมือนพี่กับน้องนะสนุกสนานมันไม่เหมือนอยู่ประจำอำเภอประจำอำเภอคนละอย่างตรงเนี้ยมันเหมือนมันรักกับผูกพันตัวเองก็ผูกพันกับโรงเรียนจำได้ว่าตอนที่จบม.3รุ่นที่23เนี่ยเดินออกจากโรงเรียนเนี่ยสมัยก่อนขี่จักรยานนะร้องไห้ผูกพันกับน้ำเงินขาวนะผูกพันมากก็เหมือนกับพวกเราอาจจะน้อยกว่าทุกท่านก็ยังไงก็ได้แต่ก็เล่าให้ฟังไอ้เรื่องของผมไม่เฉลยเพราะว่ามันแล้วแต่นะแต่เป็นคนที่ชอบความสัตย์ก็เห็นหลายคนแม้กระทั่งหลายคนที่นั่งตรงนี้ฮะอายุก็มากแล้วก็จำมั่งจำได้มั่งไม่ได้มั่งแต่จำได้ทุกคนแต่รู้จักชื่อไม่ทุกคนแล้วก็คนที่เราเคยเจอเคยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วครูเนี่ยจะจำยังไงไอ้คนเก่งสุดๆเก่งร่างเก่งสุดๆเก่งจำได้นะไอ้กลางๆเนี่ยจำไม่ได้ก็ครูก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะก็ดีใจขอให้อยู่อย่างเงี้ยกอดปุ่มไว้ทีนี้พอดีลูกพี่ก็มานั่งก็ถามว่าลูกเขาเนี่ยเคยมีหลวงรุ่นไหมเขาบอกว่าอยู่ที่หัวหินเนี่ยเยอะมากๆแต่ไม่เคยมีการหลวงรุ่นเขาบอกรุ่นเนี้ยเกาะกันเหนียวแน่นมากปีที่แล้วครูไม่ได้ไปพี่ไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปก็ขอให้รวมกันเวลาเรามาอยู่ด้วยกันเรื่องน้ำเงินขาวนี่เลยจางมีอะไรช่วยกันคนรวยก็ช่วยคนจนคนจนอาจจะไม่รวยเท่าเพื่อนแต่อย่างอื่นทำได้ช่วยกันดูแลกันรุ่นครูก็เหมือนกันมาคุยกันแก่ๆเนี่ยมากันดีก็ไม่แพ้ขนาดนี้แต่ว่าน้อยกว่านี้น้อยครั้งกว่านี้ก็ช่วยกันอย่างนี้เวลามากินเลี้ยงไอ้คนไม่มีตังค์เราก็ไม่เอาตังค์ผมพูดฟังนะไม่มีตังค์ไม่เอาตังค์ของเราไอ้คนมีก็ช่วยกันไปไม่มีงานหางานให้ทำช่วยกันไปมันจะจุนเจือกันไป
มันจะอยู่ด้วยกันได้บางอย่างเราทำไม่ได้เขาทำได้บางอย่างเขาทำไม่ได้เราทำได้ต้องช่วยกันก็ฝากถามไว้ว่าดีใจที่มาเจอกันวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขและร่ำรวยทุกคนขอบคุณครับ